คุณผู้ชมคะวันแม่ปีนี้นะก็อย่างวันก่อนเนี่ยเห็นเขาไปสำรวจร้านทองนะว่ามีคนมาซื้อทองให้แม่วันแม่กันมากน้อยแค่ไหนเห็นบอกซบเซานะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็สำรวจมาได้ว่าจะพาไปทานข้าวจะซื้อดอกไม้ให้ปรากฏว่าคุณโป้งค่ะนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ปากคลองตลาดไปสำรวจทองแพงไงคุณหยกใช่ช่วงนี้ทองแพงเขาก็เลยอาจจะเปลี่ยนจากทองเป็นอย่างอื่นก็บอกว่าพาไปทานข้าวพาไปเที่ยวแล้วก็ให้ดอกไม้วันแม่ปรากฏว่าดอกไม้วันแม่สัญลักษณ์ของวันแม่ก็ดอกมะลิใช่ไหมคะล่าสุดนี้ที่ปากคลองตลาดพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาบอกว่าคือรอจนดอกมะลิบานอ่ะยังไม่ค่อยมีคนมาซื้อเลยอ่ะปีนี้ก็ค่อนข้างซบเซานะคะเนี่ยดอกมะลิที่ปากคลองตลาดที่คุณโป้งสุวิพัฒน์ลงพื้นที่ไปสำรวจนะเป็นแหล่งค้าส่งค้าปลีกชื่อดังของกรุงเทพนะคะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาบอกว่าราคามะลิสดปีนี้ก็ใกล้เคียงกับปีก่อนนะปกติเนี่ยก็คือราคาดอกมะลิจะสูงขึ้นอยู่แล้วช่วงใกล้ถึงวันแม่อยู่ที่กิโลกรัมละ 1,600 ถึง 1,700 บาทแต่ปีนี้พ่อค้าแม่ค้าเขาบ่นเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่ามันค่อนข้างเงียบเหงาลูกค้าเดินเข้ามาสอบถามราคาแล้วก็ออกเดินเข้ามาถามแล้วก็ออกไม่ซื้อเท่าไหร่นะคะรอจนดอกมะลิบานนะคะสุดท้ายเนี่ยคือขายไม่หมดก็ต้องตัดใจขายแบบลดราคาให้แบบได้ทุนคืนมาก็ยังดีนะคะเรียกว่ามองลูกค้าเดินจากไปพร้อมกับดอกมะลิที่บานคาแผงฟังเสียงพ่อค้าแม่ค้าที่ปักคลองตลาดหน่อยนะคะวันแม่ปีนี้เป็นยังไงบ้างพี่เมื่อกี้เห็นบ่นได้ฟังเงียบเงียบพี่เงียบมันเงียบใช่ครับมันไม่ดีมันเงียบเนาะใช่ครับพี่เราไม่รู้มันเงียบอย่างนี้มากี่วันแล้วพี่ขายเมื่อวานก็เงียบนะพี่ปกติมันจะขายดีกว่านี้ไม่ได้อยู่ไม่ได้คุยกับพี่แน่นอนเลยปีนี้เงียบมากก็ราคาประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะครับแต่ว่าทุกปีมันจะขายดีกว่านี้นะแต่ปีนี้เงียบเงียบมากเลยค่ะพี่ไม่เหมือนปีที่แล้วปีนี้จะเงียบกว่าแล้วก็ของแพงคนไม่ค่อยสู้ราคาอย่างเงี้ยค่ะราคาจะแพงขึ้นแล้วลูกค้าเวลามาซื้ออย่างเงี้ยจะสู้ราคาไม่ไหวใช่ค่ะใช่ค่ะรับมาแพงอย่างเงี้ยค่ะพี่เพราะว่าของแพงอย่างเงี้ยค่ะเรามาขายแพงลูกค้าจะสู้ไม่ไหวใช่ค่ะโอ้พ่อค้าแม่ค้าบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะส่วนทางลูกค้าก็บอกว่ากระดอกมะลิเนี่ยราคาขึ้นทุกปีเลยที่สอบถามราคาอย่างมะลัยดอกมะลิ1พวงเนี่ยอยู่ที่250บาทและยิ่งมาเจอค่าครองชีพสูงๆอยู่ตอนนี้แบบนี้นะคะก็เลยทำให้เลือกซื้อดอกมะลิวันแม่กันน้อยลงมองหาดอกไม้อย่างอื่นแทนเช่นดอกพุทธนะคะเอาไปแทนเพราะมันดูลักษณะก็ใกล้ๆเคียงกันแต่อาจจะไม่ได้หอมเหมือนกันฟังเสียงลูกค้าบ้างนะคะก็ราคาสูงขึ้นนะคะมันสูงกว่าที่ผ่านมาเยอะไหมก็ไม่เท่าไหร่อะค่ะใช่แต่ก็คิดว่ามันก็สูงขึ้นมันมีปัจจัยทำให้เราแบบว่าเรื่องการเลือกซื้อดอกมะลิอ๋อก็คือถ้าเกิดมันแพงขึ้นเราคิดว่าเราไม่ต้องใช้ดอกมะลิก็ได้อะค่ะความรู้สึกเราคิดว่ามันแพงไหมปีนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าคือถ้าดูจากงานฝีมือเขาอะก็โอเคนะเพราะว่าไม่มีความสามารถอันนี้200อันนี้เป็นดอกพุทธแต่ถ้าเกิดเป็นดอกมะลิมันจะเป็น300ค่ะเราก็เลือกราคาที่มันใช่ตอบพอดีดอกมะลิมันเหลืองมันติดเหลืองก็เลยเอาดอกพุทธที่เป็นออกขาวก็คือเราก็มองแล้วว่ามันเหลืองใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มันสมัยใหม่ขึ้นแล้วเนาะไม่จำเป็นต้องให้ดอกมะลิก็ได้ดอกอะไรก็ได้แค่อยากให้ดีก็ส่งติ๊กเกอร์ส่งใช่แต่นี้แบบนานๆทีก็ซื้อให้แม่หน่อยอะไรนะคะอันนี้ของความเห็นของประชาชนบางส่วนพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนนะคะก็สะท้อนกันเป็นเสียงเดียวกันเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องค่าครองชีพสูงครับอย่างเมื่อวานน่ะพี่จงพี่แป๊ะอยู่ไปเที่ยวสวนสัตว์มาที่อยุธยาอยู่ก็ไปถามแกะมานะเศรษฐกิจตอนนี้เป็นยังไงแกะบอกไงรู้ป่ะพี่ถามแกะเย้โอ้โหแกะก็ต้องถามกี่ทีก็บอกเย้มันก็แย่มาเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วอย่างนั้นนะเดี๋ยวรับมุกเขาก่อนครับแกะร้องแย่เอาไปถามเศรษฐกิจเป็นไงแย่เชลซีปีนี้เป็นไงแย่นายกคนปัจจุบันเป็นไงดีชื่อคุณเศรษฐาเดี๋ยวรอวันที่14นะคะไปภูเก็ตคะเมื่อวานก็ไปภูเก็ตครับเขาไปเตรียมการไฮซีซั่นครับเขาบอกว่าถ้าเขาบอกว่าช่วงเนี้ยช่วงไฮซีซั่นในปีนี้เขาบอกว่าคนจะทะลักภูเก็ตเนี่ยชาวต่างชาตินะเป็นสองเท่าเลยก็มีคนเขาบอกว่าก่อนจะถึงไฮซีซั่นเนี่ยเอาโลซีซั่นตอนนี้ดีๆก่อนไหมนี่ผมไปบรรทัดทองเมื่อคืนอ่ะโอ้โหคนแย่งกันซื้อ
เข้าร้านอาหารเนี่ยแย่งกันจนไม่มีที่จอดรถอ่ะผมวนอยู่3รอบอ่ะบรรยากาศมันแตกต่างกันเหลือเกินค่ะคือคนแบบต่อคิวจนล้นออกมานอกร้านอ่ะร้านดังเหรอพี่ทั้งแถวทั้งแถบเลยเดี๋ยวนี้เขาปรับปรุงใหม่เป็น walking street อ่ะแล้วที่คุณหยกบอกว่าแอ๊ะมันใช่ป่ะก็นี่ไงก็หลายคนก็บอกว่าเปลี่ยนจากให้ของพาไปทานข้าวคืออาหารการกินเนี่ยยังได้อยู่แหละนะคะครับนี่นะฮะมันก็อยู่ที่การปรับตัวได้แหละยุคนี้นะมันเป็นยุคของการเขาเรียกว่าเค้กมันอาจจะเท่าเดิมแต่ส่วนแบ่งมันมากขึ้นนะฮะออนไลน์ก็เข้ามาแข่งใช่ไหมคนที่ขายของตามตึกตามอะไรก็ต้องสู้นะฮะรวมไปถึงการปรับให้เข้ากับยุคสมัยนะเอาอย่างง่ายๆเนี่ยร้านโง่โภชนาเนี่ยอยู่ตรงรังสิตเนี่ยร้านข้าวต้มอ่ะชื่อดังอ่ะพี่แป๊ะเคยไปกินไหมสมัยก่อนอยู่ตรงตั้งโต๊ะอยู่หน้าร้านตรงฟุตบาทตรงฟุตบาทตรงถนนในตลาดรังสิตนั่นแหละเดี๋ยวนี้เขาซื้อตึกแล้วนะขึ้นไปกินเนี่ย3ชั้นชั้นหนึ่งมี20โต๊ะค่ะเต็มทุกชั้นพี่รู้เปล่าหยกไป3ครั้งหลังครับหยกไม่ได้กินสักครั้งเลยเพราะเขาบอกรอคิวอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะหยกไม่ได้กินทั้ง3ครั้งเลยอ่ะมีคนวิเคราะห์ว่าวันนึงเนี่ยร้านนี้เนี่ยยอดขายน่าจะ 2-3 แสนต่อวันนะเดือนหนึ่งน่าจะ6ล้านอะจนเดี๋ยวนี้เขาซื้อตึกแล้วขออนุญาตเอ่ยชื่อร้านหน่อยก็ขนาดเป็นตึกก็บอกว่า3ครั้งนี่อยู่ยังไม่ได้กินเลยยกรอไม่ไหว2ชั่วโมงมันอยู่มันผมว่ามันอยู่ที่การปรับตัวของผู้ประกอบการด้วยนะฮะค่ะ